สวัสดีครับผมแทนนะครับเชฟแทนนะครับจากร้าน35 Diet Stream นะครับก็เป็นfounder ด้วยเป็นคนก่อตั้งด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสมา collaboration กับทาง The Beach นะครับโดยการที่เอา35 Diet Stream มาเปิดที่ The Beach ด้วยนะครับชื่อร้านเราเนี่ยก็คือ35 Dry Aged Beef เราเป็นเนื้อ Dry Aged อยู่แล้วครับแล้วก็เราเป็นเจ้าแรกๆที่ทำเนื้อ Dry Aged ในประเทศไทยครับคือเนื้อ Dry Aged เนี่ยจริงๆมันเป็นศาสตร์ที่มีมานานแล้วนะเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในกรรมวิธีในการบ่มเนื้อให้เนื้อมันอร่อยยิ่งขึ้นโดยการที่เราจะเอาเนื้อไปแช่ที่อุณหภูมิ 0-5 องศาเป็นอุณหภูมิที่แบคทีเรียจะไม่ทำงานนะครับแต่เอนไซม์ในก้อนเนื้อจะทำงานได้ดีมากก็จะไปทำเรื่องไฟเบอร์นะครับเส้นใยกล้ามเนื้อให้มันผ่อนคลายและนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นพวกกลูตาเมตนะครับคือรสชาติของก้อนเนื้อให้ก้อนเนื้อเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นดียิ่งขึ้นแล้วพอเรายิ่งบ่มนานวันขึ้นไปนะครับก็จะผิวก็จะเริ่มแห้งก็จะเกิดกลิ่นเฉพาะของเนื้อแต่ละก้อนนั้นไม่ใช่ว่าเนื้อทุกก้อนจะมีกลิ่นเหมือนกันพอเราไดเอทปุ๊บเนี่ยมันจะดึงกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละก้อนแต่ละพาร์ทออกมาให้เนื้อตัวนั้นมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการบ่มเนื้อ Dry Age นะครับเหมือนเราบ่มไวน์ถ้าเราเลือกเนื้อที่ดีเหมือนกับเราก็ได้องุ่นสายพันธุ์ดีมาบ่มไวน์ไวน์ปีนั้นก็อร่อยมีคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะคัดเนื้อนะครับโดยการที่ผมก็จะไปคัดเนื้อที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะจากที่ก่อนหน้าที่จะเราจะสัมภาษณ์กันนี่ผมก็เพิ่งไปฟาร์มวัวมาไปที่คุมาโมโตะนะครับทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับเพื่อไปฟาร์มวัวไปคุยกับซาโจไปคุยกับคนที่เลี้ยงวัวไปดูกรรมวิธีที่เขาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ได้วัวที่มีคุณภาพเอามาที่35 Dry Aged Beef ครับก็ต้องมีเมนูสเต็ก1อย่างแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ของ35 Dry Aged Beef นะครับเป็นเนื้อ Dry Aged ครับผมเป็นพาร์ทริบอายนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็เป็นเมนูที่เราตั้งใจทำให้เฉพาะที่35 The Beef ฉะนั้นก็คือออสบูโก้สตูนะครับเป็นเนื้อส่วนโคนขาของวัวนะครับที่จะมีกระดูกตรงกลางครับเอาไปสโลว์คุกค่อยๆตุ๋นนะครับอุณหภูมิต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยจนเนื้อเนี่ยมันค่อนข้างจะเปื่อยแล้วก็เอ็นที่แทรกอยู่เนี่ยจะนุ่มเหมือนเขาเรียกว่าตัวเอ็นจะเปลี่ยนสภาพเป็นคอลลาเจนนะครับมันก็จะมีความนุ่มหนึบขึ้นมานะครับส่วนน้ำสตูเราเนี่ยเคี่ยวจากไวน์แดงหรือใช้ไวน์แดงค่อนข้างเยอะแล้วก็มีใส่ความหวานของหอมใหญ่ลงไปนะครับก็จะเป็นรสชาติสูตรที่เข้มข้นและเสิร์ฟพร้อมกับตัวmashed potato นะครับที่เป็นสูตรของเราด้วยครับรับประกันว่าชอบแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่กรมสินค้าออนไลน์ค่ะ